ีกเยอะแค่ไหนครับผมจะมองน้องต้องยอมรับว่าเกมรุกเนี่ยเราก็ดีนะครับเข้าทำได้ดีเพียงแต่ว่าจังหวะขาดๆเกินๆนะครับเรามีโอกาสหลายลูกนะครับ7-8ลูกเหมือนกันตอนนี้นะครับที่9เป็นไงบ้างอาการบาดเจ็บโอ้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะข้อเท้านะครับเดี๋ยวขอเช็คทีนึงก่อนแล้วกันถ้าไม่เจ็บมากก็ต้องหนีไปนะครับแต่ถ้าเจ็บมากก็เสียดายหลายคนแม้วันนี้ลงเล่นจังหวะปฐมปทานี่พอสมควรเลยอาการก็บอกแล้วว่าวันนี้บูไนเขามาใส่เกินร้อยนะครับก็เขาไม่ได้เซฟให้เราเท่าไหร่ เขาก็อยากโชว์ผลงานแน่นอนนะครับแต่เราก็ไม่ถึงกับว่าเสียหายไม่มีใครบาดเจ็บนะครับจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องไหมหรือว่าครั้งนี้ครั้งไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าถ้าเราได้20ตัวแล้วมาอุ่นเครื่องอีกเจ็บมาไม่คุ้มนะครับสำหรับลูกเกมวันนี้โดยรวมเป็นยังไงบ้างพอใจนะพอใจนะครับเราการขึ้นเกมด้านข้างหรือว่าการทุบทะลวงนะครับก็โอเคเพียงแต่ว่าจังหวะสุดท้ายที่หาตัวจบสกอร์นะครับก็โดยทั่วไปก็ถือว่าโอเค